สวัสดีครับพวกเราชาเลนเจอร์เดี๋ยวถ้าถูกปะวะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมว่างนะครับว่างแบบว่างจัดๆเลยผมจะบอกว่าคือการถ่ายทำของชาเลนเจอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบ2วีคนะครับคือวีคของชาเลนนะ2วีคถึงจะได้ถ่ายทำนะครับก็คือวีคเว้นวีคก็คือถ่ายวีคนี้ก็เว้นอีกวีคนึงแล้วก็ถ่ายอีกวีคนึงอะไรอย่างงี้เพราะด้วยความที่ว่าทีมงานผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะว่างวันนี้เนี่ยผมจะมาโชว์ของปืนจอห์นวิกผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยชอบการเล่นบีบีกันมากแล้วก็รู้สึกแบบว่าผมเนี่ยคลั่งไคล้ในหนังจอห์นวิกนะครับผมเลยแบบไปว่านซื้อต้องใช้ว่าไปว่านซื้อของปืนจอห์นวิกมานะครับแต่ว่าแบบเนี่ยคือผมไม่ได้แบบบ้าซื้อในแบบว่าเฮ้ยของ EMG มีของ Army มีซื้อมันทั้งคู่เลยนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุนไม่มีก็อันนี้ผมจะมาโชว์ปืนนี้ครับค่าย ENC Army Armament แล้วก็ของเบลเดี๋ยวทำไมเสียงเบลต้องแบบว่าเบลด้วยไม่เข้าใจตัวแรกนะครับก็จะเป็นของเบลนะฮะเบลตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเป็นของที่กล็อก34ของ Taran Tactical ของ John Wick ภาค2นะครับเดี๋ยวเปิดดูตัวจริงกันเลยปึ๊บนี่ให้เห็นไหมนี่ฮะนี่เป็นปืนก๊อก34ของจอห์นวิกนะครับจริงๆอ่ะตัวแข่งเนี่ยผมแข่งตอนนั้นนะเนี่ยผมยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะอันนั้นอ่ะมันเป็นแค่สกิลเพลย์แต่นี้เนี่ยผมอัพเกรดจนกลายเป็นสกิลปืนไปด้วยก็คือจะมีนี่ฮะเขาเรียกแล้วศูนย์ไฟเบอร์ออปติกนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดี๋ยวข้างในเนี่ยก็จะเป็นท่อของเกรดแอร์ซอฟบวกกับยางฮอกนะครับก็คือใช้เป็นของตัวไหนเนี่ยอินเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะครับใช้เป็นของตัวนั้นแหละเพราะว่าคือด้วยความที่แบบมันรู้สึกว่ามันยังไม่แม่นพอผมก็เลยแบบอัปเกรดมันตัวนี้นะฮะอัปเกรดมันเข้าไปนะครับมาดูตัวที่2กันนะครับตัวที่2นี่เป็นของ Army Armament นะฮะอันนี้เป็น Combat Master ครับก็น่าจะรู้นะเห็นกล่องเล่นก็น่าจะรู้นะของอะไรอันนี้จะเป็นบริษัท3บริษัทที่แบบว่าร่วมมือกันนะครับArmy น่าจะเป็นคนผลิตส่วน Jack Position เนี่ยน่าจะเป็นแบบกับว่าซื้อลิขสิทธิ์ของ Taran Tactical มาให้ Army ผลิตว่าแจ็คเนี่ยอาจจะแบบหาอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยให้อาร์มี่ผลิตก็เป็นไปได้ตัวปืนของจอห์นวิกอันนี้เป็นของ Chapter 3นะครับซึ่งผมได้ไปดูคลิปรีวิวของฝรั่งคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าอาร์มี่อาร์มาเมนต์เนี่ยมันเหมือนแบบว่าดีไซน์อะไรค่อนข้างเนี่ยจะสู้ของสู้ของเขาเรียกว่าอะไรนะสู้ของ EMG ไม่ได้ก็คือ4ตัวนะครับก็จะมี EMG มีไอตัวแล้ว CCARSKR หรือบริษัทอะไรเนี้ยผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็จะมี Army Armament แล้วก็ของ Bell ที่ได้ผลิตออกมาผมคิดว่ายังไงอ่ะไม่ต้องคิดว่าหรอกของ EMG อ่ะสวยที่สุดและเหมือนที่สุดแต่ยกไปแค่ตัวแม็กไม่เหมือนนะครับแต่ของ Army ทำออกมาเนี่ยก็เหมือนนะครับแต่ว่าไม่มีตรงนี้ที่พวก Marking อะไรตรงนี้ไม่มีนะครับก็เลยแบบว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ใช้ได้นะครับก็คิดว่ามันเป็นแบบคะแนนก็เป็นรองจาก EMGนะครับก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเรื่องแบบว่าของระยะการยิงหรือคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าไอเนี่ยสู้กับ EMG ได้แต่ข้อเสียมันคือนกมันบางอ่ะตัวใหญ่เอียนซี่นะครับตัวนี้เนี่ยก็ผมจะบอกว่าเป็นตัวที่ตอนเนี้ยถ้านะณตอนนี้นะที่คลิปผมออนแอร์ไปแล้วเนี่ยณตอนนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หายากแล้วนะครับเพราะว่าพอมันมีเกี่ยวกับโควิดอะไรพวกนี้ของมันไม่เข้าและทีนี้เนี่ยผมก็ไปถามทุกร้านมาซึ่งทุกร้านบอกว่าหมดคือแบบว่าหมดแล้วพอเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งได้ตัวนี้มาสดๆร้อนๆเลยคือเมื่อวานผมไปเดินเจอมาแล้วทีนี้ก็ถามว่าพี่มีไหมพี่เขาบอกมีผมนี่แบบควักตังค์ให้ทันทีเลย นี่ครับก็จะรู้ได้ว่าผมเนี่ยบ้าจอห์นวิคขนาดไหนนะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยผมขึ้นอินเสิร์ตรูปที่ผมแบบถ่ายเป็นจอห์นวิคให้ดูอยู่ตรงนี้นะระหว่างแกะปืนแกออกมาแล้วนี่เดี๋ยวยกมาก่อนฮุบเอียน C855นะครับคือตัวนี้ตัวในหนังจอห์นวิกเนี่ยปืนนี้มันชื่อว่า AR15 นะครับอุ้ยไม่ได้ปิดตรงนี้นะลืมไปละเล่นเสร็จยิงเสร็จลืมปิดแล้วก็มาพร้อมกับแม็กนี่ครับความพิเศษมันคือตัวนี้นี่เห็นไหม Taran Tactical นะครับของเอียน C เขาให้มาเลยครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่ามันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีอยู่2ล็อตเห็นล็อตแรกซีซั่น1เนี่ยจะเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ซีซั่น2ก็คืออันนี้ผมไม่ได้ศึกษาผมบอกได้คำเดียวว่านะตอนนี้ผมไม่สนใจแล้วว่ามันซีซั่นอะไรขอให้มีของก็พอนะครับเขาเรียกว่าของมันต้องมีนะให้มีของก็พอผมใส่ก่อนปุ๊บนี่ดูเลยตัวเต็มๆนี่ฮะอันนี้ ENC 855ครับเป็นของ
คีย์มอดนะครับเวลาจะใส่รางอะไรก็ใส่คู่กับมันจะเป็นแบบลูกกุญแจคีย์มอดอะมันจะเป็นลูกกุญแจอย่างนี้นะฮะอ่ะนี่ปุ๊บโชว์เลยนี่บอกเลยครับว่าผมเนี่ยบ้าจอนวิกของจริงนะฮะก็เดี๋ยวจะเหลือแค่กล็อก17 19แล้วก็26ถ้ามันมีนะแต่17กับ19มีแน่นอนเดี๋ยวผมจะว่านซื้อแล้วเดี๋ยวมาโชว์อีกนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมมาโชว์แค่นี้ก่อนส่วนเรื่องของคุณภาพหรือของอะไรพวกนี้ตามคลิปท่านยูทูบเบอร์อย่างเช่นของตูดวันหรือของใครต่างๆเนี่ยเขาน่าจะทำไว้แล้วแหละนะครับผมซึ่งผมก็คงไม่ต้องทำหรอกเนาะส่วนอยากเห็นการยิงหรืออะไรเนี่ยผมจะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะถ่ายแบบว่าเฮ้ยคลิปการยิงเพจเหมือนปืนจริงอ่ะเหมือนที่ของใครนะคีโนอาลูอีฟหรืออะไรผมจำชื่อไม่ได้ชื่อพูดยากๆนะครับก็เอาง่ายๆว่าจอห์นวิกแล้วกันที่แบบว่าไอ้ที่เขาแบบยิงเพจหรือยิงอะไรแบบปืนจริงนั่นแหละเดี๋ยวผมว่าผมจะมาลองเล่นแบบนั้นดูเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูนะครับเอาไว้ทีมงานผมพร้อมก่อนนะฮะสำหรับวันนี้แค่นี้ครับมาโชว์ปืนให้ดูนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราจาก Challenger นะครับไว้เพลงเราก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย